ยังมีอีกเรื่องนึงนะคะที่นำมาฝากกันแล้วก็เป็นเรื่องที่กระทบต่อเศรษฐกิจสังคมการเมืองของบ้านเราด้วยนะถึงแม้ว่าเหตุนี้จะอยู่ไกลถึงสหรัฐอเมริกาค่ะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะคะที่กำหนดขึ้นจัดช่วงในปลายปีนี้หลายฝ่ายจับตามองมากๆค่ะเพราะว่าเป็นการเลือกตั้งครั้งใหญ่ส่งผลต่อทั่วโลกนะคะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเศรษฐกิจสังคมการเมืองที่อาจบอกแล้วซึ่งรายงานพิเศษชิ้นนี้นะคะน้องเปอร์เช่ค่ะผู้สื่อข่าวไทยโพสต์ของเรานะคะได้มีโอกาสนะคะพูดคุยแล้วก็เจาะลึกเรื่องนี้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภีค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒค่ะและปัจจุบันท่านครับดำรงตำแหน่งอุปนายกสมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทยครับซึ่งจะมาบอกเล่านะครับถึงความน่าสนใจของการเลือกตั้งสหรัฐในช่วงปลายปีนี้ครับเดี๋ยวไปรับชมสกู๊ปนี้กันเลยครับเชิญค่ะอเมริกันเตรียมพร้อมมุ่งหน้าสู่การเลือกตั้งสหรัฐครั้งใหญ่ในเดือนพฤศจิกายน2567นี้เพื่อทำการเลือกประธานาธิบดีสหรัฐคนต่อไปที่จะมากำหนดทิศทางของประเทศดังนั้นผลลัพธ์ของการเลือกตั้งในครั้งนี้จึงถือว่ามีความสำคัญต่อชาวอเมริกันทุกคนรวมไปถึงประเทศโดยรอบที่ต่างเฝ้าจับตารอดูศึกเลือกตั้งในครั้งนี้อย่างใจจดใจจอณปัจจุบันสถานการณ์เหตุการณ์4ปีที่ผ่านมามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายโลกในยุคหลังโควิดมันมีปัญหาต่างๆแล้วก็มันมีความขัดแย้งกันที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกที่มันแบบintense แบบมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่ทั่วโลกเนี่ยจับตามองดูว่าไม่ว่าประธานาธิบดีคนใดคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นคนที่เป็นปี2024จะเป็นใครเนี่ยล้วนแล้วแต่ว่าต้องคอยดูว่าจะมีผลกระทบด้านทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะหรือว่าทางเศรษฐกิจอย่างไรบ้างนั่นเองค่ะแต่ในศึกการเลือกตั้งครั้งใหญ่นี้2แคนดิเดตที่หนีไม่พ้นการถูกตั้งคำถามโดยชาวอเมริกันเกี่ยวกับเรื่องอายุทำการประวัติศาสตร์ที่ต้องจารึกว่าการแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีปี2024ทั้งประธานาธิบดีโจไบเดนและอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเป็น2ผู้สมัครที่อายุมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาจนกลายเป็นเรื่องคุณสมบัติที่คนอเมริกันออกมาตั้งมาตรฐานของทั้ง2คนไว้อย่างแตกต่างกันพอสมควรก็อาจจะมีคำถามที่ว่าแล้วทำไมมีแค่2คนนี้นะคะที่ผ่านเข้ามาก็ประเด็นที่คิดว่าน่าจะเป็นประเด็นที่มันเป็นไปได้มากที่สุดก็คือว่าตัวคนอเมริกันเองนะคะก็คือจากเขาก็จะเลือกจากคนที่มีประสบการณ์นะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งของคนที่ลงคะแนนเสียงเนี่ยนะคะก็อย่าลืมว่าก็มีอายุพอสมควรนะคะแล้วก็จริงๆแล้วในอเมริกาเองนะมันก็มีความเป็นไปได้ที่ตัวคนบุคคลในครอบครัวหมายถึงเจเนอเรชันต่อมาเนี่ยนะคะอย่างบางทีมีครอบครัวไหนที่เขาเลือกริพับลิกันเขาก็เลือกริพับลิกันตลอดเลยนะดังนั้นตรงนี้อิทธิพลตรงนี้มันก็เลยส่งต่อให้กับลูกหลานรุ่นต่อไปด้วยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองก็มีความเป็นไปได้ว่าคนในรุ่นใหม่เนี่ยนะคะเหมือนอันนี้เปรียบเทียบเหมือนกับอะไรเหมือนกับว่าเราจะเห็นได้ว่าวัยอย่างคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าวัยที่ยังคงชอบดนตรีหรือชอบนักร้องในวัยในยุค80เนี่ยนะปัจจุบันก็กลับมานะคะนักร้องคนนั้นก็ยังคงเดินสายมีทัวร์คอนเสิร์ตอยู่ซึ่งตรงนี้มันก็ส่งต่อว่ากลายเป็นว่าคนในปัจจุบันก็ชอบคนอายุ80ด้วยซึ่งตรงนี้อาจจะเทียบกันว่าเป็นแบบนั้นด้วยนะคะว่าแล้วก็อย่างนึงเรื่องของประสบการณ์ผลงานที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าทั้ง2ฝั่งเองนะคะลุงไบเดนเองนะคะก็มีประสบการณ์ที่ยาวนานนะคะโจนัลด์ทรัมป์เองพูดตรงๆก็มีแฟนคลับของเขาอยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองก็
จะเป็นสิ่งนึงที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่ทำให้คนก็ยังคงอยากสนใจที่จะแบบให้คะแนนกับ2คนนี้อะค่ะก็คือเป็นผู้นำที่มี potential มากที่สุดนะคะณปัจจุบันนี้ถ้าพูดถึงนโยบายต่างประเทศนะคะถ้าพูดถึงนโยบายต่างประเทศของพรรคการเมืองเราก็เห็นแล้วว่าพรรคการเมือง2พรรคเนี่ยนะคะแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะมีนโยบายทั้งภายในแล้วก็ต่างประเทศที่มีความแตกต่างกันนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของถ้าเป็นต่างประเทศนะคะอีกฝ่ายหนึ่งก็จะเน้นนะคะอย่างเดโมแครตเองก็จะเน้นด้านการทูตเน้นด้านการเจรจาเน้นด้านมีความสัมพันธ์ที่ดีหรือกับต่างประเทศต่างๆนะคะหรือแม้แต่ว่าใกล้ชิดกับองค์การระหว่างประเทศนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นรีพับลิกันนะคะแนวนโยบายก็จะค่อนข้างที่จะเป็นแข็งกร้าวนิดนึงนะเน้นอาจจะเรื่องของการทหารมากกว่าอันนี้เป็นที่เรารู้กันมาอยู่แล้วว่า2พรรคการเมืองเนี้ยนะคะมีนโยบายทั้งภายในแล้วก็นโยบายต่างประเทศที่มีความแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะคะเราก็จะเห็นได้นะคะว่าสมมุติว่าโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาเป็นนะคะหรือไบเดนขึ้นมาเป็นนะคะแน่นอนจะมีความแตกต่างในวิธีการของเขาแต่ต้องยอมรับอย่างนึงว่าตั้งแต่เหตุการณ์9/11เป็นต้นมานะคะหลังจากเหตุการณ์9/11เนี่ยจะเห็นได้ว่านโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเนี่ยแข็งกร้าวมากขึ้นนะคะแข็งกร้าวมากขึ้นไม่ว่าจะต้องการจัดการกับกลุ่มก่อการร้ายนะคะหรือไม่ว่าจะร่วมกับ NATO เข้าไปอาจจะเรียกว่าไปแทรกแซงประเทศอื่นหรืออาจจะให้การสนับสนุน อย่างกรณีของรัสเซียหรือยูเครนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะการสนับสนุนยูเครนคือเราจะเห็นว่ามีนโยบายที่ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะแข็งกร้าวมากขึ้นแหละแต่วิธีการของสักพักการเมืองสองพักเนี้ยแตกต่างกันนะคะเพราะสิ่งที่เขากังวลกันนะปัจจุบันนี้ว่าถ้าเป็นโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะโดนัลด์ทรัมป์แน่นอนถ้า4ปีที่เขาเป็นประธานาธิบดีเราเห็นชัดเลยว่านโยบายต่างประเทศของเขาเป็นยังไงต้องบอกว่า unpredictable คำว่า unpredictable ก็คือว่ามันไม่รู้ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นนะคะด้วยความที่อยากจะทวิตนะคะอะไรก็ทวิตออกมานะคะแล้วก็เปรียบเสมือนกับว่าเอาได้เอานอนไม่ได้แล้วก็มีลักษณะของการข่มขู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองคนก็กังวลทั่วโลกอะค่ะก็กังวลว่าเอ๊ะแล้วจะเป็นยังไงนะนะคะนโยบายณปัจจุบันนี้มันมีฮอตสปอตที่มันเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าในเรื่องของจีนนะคะเหตุการณ์จีนไต้หวันข้อพิพาททะเลจีนใต้ก็ยังอยู่นะคะรัสเซียยูเครนยังไม่ได้จบนะคะแล้วก็อิสราเอลฮามาสอีกนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คนก็ต้องกังวลแล้วว่าถ้าเป็นทรัมป์จะเป็นยังไงนะส่วนถ้าหากว่าเป็นไบเดนเองนะคะไบเดนเองจากที่ผ่านมาเราก็จะเห็นได้ว่าไบเดนเองก็มีนโยบายที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นนโยบายที่ดูเหมือนจะมีเทคนิคหน่อยมีกลยุทธ์หน่อยเน้นการทูตการเจรจาการหาพันธมิตรเข้ามาร่วมมือกันนะคะก็อาจจะดูเบาหน่อยนะคะอันนี้คือในด้านของคนนอกที่มองเข้าไปนะคะว่าอาจจะดูไบเดนน่าจะดีกว่าไหมแต่คนในประเทศไม่ได้คิดแบบนั้นคนในประเทศไม่ได้คิดอย่างนั้นนะคะเพราะว่าคนในประเทศเองเนี่ยนะคะณปัจจุบันเนี่ยทั้งสองฝั่งก็พยายามที่ต้องดึงดูดเอาใจคนมากที่สุดคนอเมริกันมากที่สุดแต่คนอเมริกันต้องการอะไรล่ะตอนนี้คนอเมริกันจริงๆสิ่งที่ต้องการมากที่สุดตอนนี้ก็คือเรื่องปัญหาเศรษฐกิจนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยนะคะเราต้องถามว่ามันจะมีคือเรามองจากคนนอกเนาะเพราะฉะนั้นอาจจะมองว่าเราจะเชียร์คนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยแต่ต้องถามคนในมากกว่าว่าสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรและใครจะได้ใจมากที่สุดก็คือก็ต้องดูว่าประธานคนนี้จะหาเสียงแล้วก็ตอบโจทย์คนภายในประเทศได้มากน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะอย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าจากที่ประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐมีการขยับตัวไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงผู้นำหรือการเปลี่ยนนโยบายในด้านต่างๆโดยผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่สหรัฐเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยที่มีการติดต่อเชื่อมโยงกันกับสหรัฐจึงจะต้องมีการปรับเปลี่ยนและกำหนดนโยบายเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยอีกทั้งสถานการณ์ระหว่างประเทศในปัจจุบันยังมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นดังนั้นการเลือกตั้งใหญ่ของสหรัฐ
ที่จะมีขึ้นในวันที่5พฤศจิกายน2024หรือในปลายปีนี้จึงมีความสำคัญและน่าจับตามองเนื่องจาก2แคนดิเดตประธานาธิบดีโจไบเดนและอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้รื้อฟื้นประวัติศาสตร์ศึกการรีแมตช์เลือกตั้งสหรัฐในรอบเกือบ70ปีอาจารย์ก็เน้นย้ำนะคะสำหรับประเทศไทยเราเองนะคะคุณก้องคุณผู้ชมก็ต้องตั้งรับนะกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเพราะว่านโยบายของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันแต่กระทบบ้านเรากระทบทั่วโลกแน่ๆอยู่แล้วสหรัฐครั้งนี้ค่ะต้องรอลุ้นเลยนะครับว่าใครจะได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ต้องรอปลายปีนี้นะครับค่ะ